สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากเมืองไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ประเทศไทยของพวกเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าตองนะคะเราพักที่ป่าตองที่ภูเก็ตนะคะซึ่งก็อากาศร้อนมากแตกต่างจากตุรกีมากนะคะคือวันนี้เนี่ยเราก็จะพาคนรายนะคะไปเที่ยวในป่าตองนะคะก็ไปเดินเล่นแหละตอนกลางวันนะคะไปริมหาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะพาคนรายเนี่ยไปดูจุดนะคะเกิดเหตุจุดที่พ่อกับแม่เจอกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็คือเกดกับสลิมเนี่ยเจอกันที่ภูเก็ตที่ป่าตองนะคะเกดเนี่ยเคยมาภูเก็ต3ครั้งก็คือครั้งแรกมาก็มาเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็มาเจอสลิมเลยแล้วก็ครั้งที่2ก็มากับสลิมแล้วก็น้องชายสลิมเมื่อปี2019นะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เกดมานะคะแล้วก็มากับโครายด้วยนะคะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่เป็นความทรงจำดีๆของพวกเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเจอกันที่นี่เนาะเดี๋ยวเราก็เลยจะไปเที่ยวนะคะไปรำลึกความหลังกันสักหน่อย นะคะไปแต่ว่าแดดแรงมากโครายต้องทากันแดดก่อนนะครับอันนี้เป็นกันแดดสำหรับเด็กนะคะมีหลายยี่ห้อที่ขายทั่วไปในตลาดแต่ว่าเราเอามาจากตุรกีนะคะเกดจะบอกว่าการมาป่าตองรอบนี้คือเรามีความรู้สึกแตกต่างมากเพราะว่าเราเคยมา2ครั้งแล้วนะคะมันคึกคืนมันแบบว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไม่นอนนะคะมันแบบว่าคึกคืนมากแต่ว่าพอมารอบนี้มันเงียบมากทุกคนมันล้างมากเลยนะคะไปเดี๋ยวเราจะออกไปกันนะคะเดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเช้ากินกันก่อนเนาะกระไรพร้อมยังครับกระไรมาเป็นหนุ่มเมืองร้อนแล้วนะคะแม่ก็ไม่ค่อยชินเลยปกติอยู่ตุรกีเห็นลูกจะใส่แต่แขนยาวขายาวนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวที่นี่ร้อนมากเลยใช่ไหมคะฮะตอนแรกเกดก็แอบกลัวนะเพราะว่าอากาศมันต่างกันเยอะมากนะคะกลัวว่ามาแล้วเขาจะไม่สบายอะไรเงี้ยเหมือนร่างกายจะปรับตัวไม่ทันนะคะแต่เขาก็โอเคนะเขาก็แข็งแรงเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะคือมาถึงเนี่ยเกดก็ไม่ได้แบบเปิดแอร์เลยแล้วก็ไม่ได้พาเขาออกไปเจอแดดเลยนะคะก็ให้เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติให้ร่างกายเขาได้ปรับตัวก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยอาบน้ำอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้ป่วยเนาะก็โชคดีไปนะคะMaybe fried rice สั่งข้าวค่ะฟรายลองเกลือนี้ไม่ใส่นะคะไม่ใส่หรอคะได้ไหมได้ไม่เป็นไรค่ะเอาข้าวผัดไก่หนึ่งข้าวผัดกุ้งหนึ่งข้าวผัดไก่ข้าวผัดกุ้งจ้ะอะไรคะร้อนไหมคะบ้านแม่ร้อนไหมคะมันร้อนมากเลยครับอาหารเช้าของเรานะคะของเกดก็กินข้าวผัดกุ้งนะคะสลิมกินข้าวผัดไก่โรยพริกป่นด้วยนะคะใส่พริกน้ำปลาด้วยนี่เขยไทยที่แท้ทรูเราก็มาถึงหน้าหาดนะคะทุกคน Do you miss here? Yes, I miss. มันก็เงียบมากไม่ค่อยมีคนนักท่องเที่ยวไม่มีเลยนะคะเงียบๆนะคะมีแต่คนที่เขาทำงานคนพื้นที่นะคะ Do you remember where we met? เราเดินหาก่อนนะคะเราจำได้ว่าเกศนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ไม้ที่สักที่หนึ่งแล้วสลิมก็เดินเข้ามานะคะน่าจะแถวๆนี้แหละI think here เลยนี่นะคะแถวๆนี้นะคะที่เราเจอกันแต่ว่ามันไม่มีเก้าอี้ไม้นี่เดี๋ยวเรานะคะทุกคนเก้าอี้ไม้ตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะคือที่เกศกับสลิมเจอกันนะคะเก้าอี้ตัวนี้เลยเกศนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาสวัสดีครับ Are you happy to know meก็ตั้งเราเจอกัน18กันยานะคะ2017ตอนนี้นะคะก็2022แล้วnow 2022 how many years together? 4 years forever คลายหลับนะคะตรงนี้ก็คือวันนั้นนะคะเราก็อยู่ริมหาดเกศก็อยู่ริมหาดกับเพื่อนที่เป็นผู้หญิงนะคะอยู่คนหนึ่งนะคะแล้วก็สลิมเนี่ยเขาก็เดินเข้ามาหาเกศแล้วก็บอกว่าคุณยิ้มสวยจังเลยชื่ออะไรนั่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เจอกันวันนั้นแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะคะสลิมบอกว่านก2ตัวนี้ก็คือตัวแทนของเธอกับฉันก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปหาร้านกาแฟที่มันมี Wi-Fi เพราะว่าแต่สลิมจะต้องทำงานนะคะคือเวลาทำงานของสลิมที่ตุรกีเนี่ยก็คือ10 โมงแต่ว่าที่เมืองไทยก็คือบ่าย 2ก็คือนางจะเริ่มทำงานบ่าย 2นะคะก็คือเสร็จงานประมาณ5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวค่ำๆเกศจะพาทุกคนออกมาเดินเล่นนะคะจะรอคนรายตื่นก่อนด้วยแล้วก็เดินตอนนี้ก็ร้อนนะคะสงสารลูกพาไปตากแอร์แป๊บนึงคือตอนนี้เกศรู้สึกเหมือนตอนที่เรายังไม่แต่งงานกันนะคะเราไปแบ็คแพ็คกันทั่วเอเชีย3 เดือนนะคะสลิมก็ทำงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วเกศก็จะนั่งรออย่างเงี้ยทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ไปเที่ยวแล้วก็ในเอเชียเวลามันก็จะต่างกันใช่ไหมคะคือตอนเช้าเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวตอนบ่ายสลิมก็ต้องนั่งร้านกาแฟแล้วก็ทำงานนะคะเกศก็จะนั่งรอเนี่ยทุกวันนะคะซึ่งวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเกศก็นั่งรอสลิมทำงานแต่ว่าเพิ่มเติมแล้วก็มีคนไลน์มานั่งรอด้วยนะคะนี่นะคะเรามารอคุณพ่อทำงานนะคะก็เดี๋ยวพอแดดลมสักพักนะคะเกศก็จะให้สลิมทำงานที่นี่แล้วเกศกับคนไลน์ก็ไปเล่นชายหาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้นะคะเกศก็พาลูกมาเล่นทรายนะคะเพราะว่ามันค่ำละ4 โมง 5 โมงแล้วค่ะแดดก็ไม่แรงแล้วนะคะพาเขามาเจอแดดนะคะเจอทรายธรรมชาติบ้างนะคะดูเขาแบบว่าเอนจอยมากเลยคลานเล่นกับทรายนะคะเดี๋ยวสักค่ำๆนะคะเราก็จะออกไปหาอะไรกินกันนะคะข้าวเย็นนะคะ หมดแรงแล้วนะคะหลับปุ๋ยเลยรอคุณพ่อตอนนี้นะคะสลิมก็พักนะคะถึงเวลาพักเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะไปหาร้านข้าวกินซึ่งเกดก็ไม่รู้ว่าในปะตองเนี่ยมันมีร้านอะไรแบบน่ากินน่าอร่อยอะไรเงี้ยซึ่งปกติก็กินร้านสั่งแก๊ปมากินที่โรงแรมนะคะไม่ค่อยเดินออกมากินข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้ว่าร้านไหนแบบว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยสั่งแก๊ปมันจะมีรีวิวให้ดูว่าคะแนนเยอะก็น่าจะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาเจอร้านอาหารนะคะทุกคนเก็บก็เมื่อกี้แวะซื้อลูกชิ้นนึ่งมาลูกชิ้นปลานึ่งนะคะแล้วก็มาสั่งอาหารไป3อย่างนะคะแล้วมาดูกันเก็บก็สั่งผัดผักบุ้งนะคะแล้วก็เป็นกุ้งผัดผงกะหรี่ของโปรดสลิมนะคะแล้วก็มีต้มยำปลากระพงด้วยของโปรดสลิมทั้งนั้นเลยนะคะอะไรไหมว้าวน่ากินมากเลยได้ปลาทั้งตัวเลยนะคะFirst time, right? Yes. แล้วก็กินอิ่มแล้วนะคะทุกคนคือเมื่อกี้มันเป็นร้านที่แบบว่าอยู่ในซอยลึกๆนะคะเราเดินผ่านซอยมาแล้วเราก็เห็นเราก็เลยเดินเข้าไปซึ่งราคาดีมากนะสำหรับเกตอาหารก็โอเคแต่เขาอาจจะเห็นเกตไปกับแบบต่างชาติเขาก็เลยทำรสชาติอ่อนมาหน่อยนะคะก็รสชาติสำหรับต่างชาติแหละเกตสั่งไป3อย่างแล้วก็ข้าว3จานแล้วก็น้ำเปล่า2ขวดนะคะค่าเสียหายทั้งหมดเมื่อกี้690 บาทแล้วต้มยำเนี่ยได้ปลามาเป็นตัวเลยนะอาหารจานใหญ่นะคะกุ้งผัดผงกะหรี่แค่200เองซึ่งเกดว่ารสชาติดีราคาก็โอเครับได้กับการที่อยู่แบบป่าตองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินกลับโรงแรมกันแล้วเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวสลิมไปทำงานต่อนะคะมาถึงห้องแล้วนะคะแต่พี่กวายจะต้องอาบน้ำก่อนเลยเหนียวตัวมากไปเล่นทรายมาด้วยนะคะมาถอดชุดก่อนลูกน้ำนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะใครอาบน้ำก่อนเดี๋ยวโป๊ะครับ เดี๋ยวโป๊โป๊นะคะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็พาทุกคนไปเที่ยวในป่าตองนะคะซึ่งส่วนตัวเกดรู้สึกว่าป่าตองเนี่ยแตกต่างจากตอนที่เราเคยมามากช่วงนี้มันก็โควิดมันก็เงียบนะคะแล้วก็ซบเซามากนะคะแต่มันก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ประปรายนะคะมันจะคึกคืนอยู่แค่เส้นหน้าหาดแล้วก็ถนนบางลาตรงนั้นนะคะแต่ว่ากลางคืนก็คึกคืนแต่เราไปเมื่อช่วงหัวค่ำเนี่ยมันก็ยังไม่เปิดเนาะแบบผับบาร์อะไรมันเพิ่งเปิดมันก็เลยยังแบบคนไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าถ้าดึกคนเยอะเราก็ไม่ไปเราก็จะหลีกเลี่ยงจุดที่คนแออัดนะคะซึ่งส่วนใหญ่จริงๆเราก็จะอยู่กันที่โรงแรมนี่แหละเพราะว่าตอนเช้าเราก็ออกไปกินข้าวบ้างหรือสั่งข้าวมากินบ้างแล้วก็สลิมทำงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะคุณแม่เกดก็จะมาแล้วตื่นเต้นมากพรุ่งนี้นะคะยายกับครายเนี่ยก็จะเจอกันครั้งแรกนะคะแม่กับน้องสาวเกดแล้วก็ป้าเกดก็จะบินมาจากกรุงเทพด้วยมาพร้อมกันกับแม่เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณพ่อจะตามมาทีหลังนะคะสำหรับคลิปนี้เกดก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอของเกดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายครายบ๊ายบายสลิมบ๊ายบาย